ได้เวลาหาของกินผู้คนเดินกันให้ทั่วไปหมดทั้งขาไปขากลับสวนกันอลวนคึกคักไม่แพ้ตอนกลางวันและถ้าพูดถึงของกินย่านประตูน้ำสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเป็นเสียงเดียวกันคงจะหนีไม่พ้นข้าวมันไก่ประตูน้ำบางคนเรียกไก่ตอนประตูน้ำแต่ที่หลายๆคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือร้านไหนล่ะไก่ตอนประตูน้ำก็ดันมีอยู่ตั้ง3ร้านชื่อร้านข้าวมันไก่โกงเค็งประตูน้ำครับก็เปิดมา75ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2475แล้วครับจนมาถึงรุ่นที่3แล้วครับรุ่นที่3ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงสี่แยกประตูน้ำเลยครับตรงข้ามกับห้างพาราเดียมจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากอาคงขายชาเป็นพวกกาแฟขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาเริ่มจริงๆข้าวมันไก่มาเริ่มที่หลังครับผมมีปลาเปี๊ยะสดแล้วก็ปลาหมูสะเต๊ะตามมาครับไห่ลำมาครับผมเป็นสูตรน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวครับก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านข้าวที่ร้านจะค่อนข้างจะไม่มันมากนะครับจะเป็นสูตรแข็งๆนิดนึงแล้วก็ส่วนตัวไก่ก็จะไก่ตอมสีมันจะค่อนข้างขาวแล้วก็เนื้อมันจะไม่ยุ่ยด้วยแต่ก็ขึ้นอยู่กับการต้มด้วยครับส่วนน้ำจิ้มก็จะเป็นสูตรน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแล้วก็ผสมกับซีอิ๊วดำเฉพาะของทางร้านครับผมก็จะเป็นออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดๆนะครับตลอด24ครับผมจะมีแค่ช่วงเช้าช่วงประมาณตี4กว่าๆตี5อะไรเงี้ยครับจะเป็นช่วงเคลียร์ร้านเฉยๆแต่ก็มีเมนูเกือบทานได้หมดอะครับถ้ามาที่ร้านก็มาได้ตลอดครับผมชื่อก็อ่างร้านไก่ตอนประตูน้ำเด็กใส่เสื้อสีชมพูขายมาณจุดเนี้ย30ปีแต่อาชีพเดิมตั้งแต่พ่อแม่เนี่ย50ปีแล้วบ้านเดิมก็ฝั่งตรงข้ามพอดีโดนรื้อไปทำห้างผมก็ย้ายมาฝั่งนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะบอกว่าเป็นที่ข้าวกับน้ำจิ้มที่กินแล้วรู้สึกพอใจผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะผมก็ปรับปรุงไปอย่างดั้งเดิมอ่ะปรับไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยแล้วก็ชิมไปเรื่อยส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบกินหมดไม่หมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามากินที่นี่แล้วโอเคเช้าก็6โมงเย็นถึงบ่ายๆเที่ยงเย็นก็5โมงเย็นตี2ก็ข้าวหอมมะลิไม่ต่างกันเลยอยู่ที่กรรมวิธีมากกว่าแล้วเราตัวผมเองเรียกว่าอาหารแปลกดินที่ไหนก็หากินได้ถ้าไปหากินตามพัฒนาการก็ถือว่าหายากซะด้วยซ้ำคือเดิมเลยเนี่ยมาขายเล่นๆตอนหนุ่มๆนะแล้วก็ใส่เสื้อสีเลือดหมูมันเข้มเกินไปมันไม่ดูไม่นุ่มนวลผมก็เลยเอาดอกสีบานเย็นแต่ว่าทุกคนจะเรียกสีชมพูบางคนไม่เคยมาแล้วเพื่อนมาก่อนมารอเงี้ยเขาบอกไม่เคยมาหรือไงร้านที่ใส่เสื้อสีชมพูไม่ต้องดูร้านไหนดูเด็กใส่เสื้อสีชมพูมอนทิพย์ชื่อเล่นพี่จอยลูกค้าก็จะเรียกนิกเนมหวยร้านพี่ชื่อมิดไนท์ไก่ตอนเปิดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งค่ะถึงตีสี่แล้วก็อยู่ตรงช่วงเชิดสะพานลอยประตูน้ำพนักงานใส่เสื้อสีฟ้าเน้นนิดนึงนะคะก็คือเราจะเปิดเฉพาะกลางคืนนะคะคนก็เลยจะรู้จักว่าเป็นชื่อร้านมิดไนท์ไก่ตอนออริจินอลเลยต้นฉบับของเราไม่มีสาขาด้วยค่ะข้าวมันไก่ของพี่เนี่ยก็คือจะเป็นสูตรไทยหลามก็จริงแต่ว่าจะมาดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้แบบให้รสชาติมันจัดเข้ากับปากคนไทยอะค่ะข้าวเนี่ยเราหุงใช่ไหมคะก็คือจะใช้น้ำมันไก่ไม่ผสมน้ำมันพืชไก่เนี่ยพี่ก็จะคัดเฉพาะไก่ตอนเนื้อแท้ๆคือจะมีเอกลักษณ์อย่างคือน้ำจิ้มเราจะใส่มะนาว
ไม่ได้ผสมน้ำส้มสายชูอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อก็คือเป็นซุปไก่ดำตุ๋นเครื่องยาจีนที่เราตุ๋นเนี่ยมันจะเป็นไก่ดำซึ่งมันจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงโดยเฉพาะนะคะแล้วเราก็มาผสมมาตุ๋นกับเครื่องยาจีนอันนี้จะเป็นน้ำแกงที่มีชื่อแล้วก็ลูกค้าก็ติดใจตัวเนี้ยพระองค์สงฆ์ท่านกระโปดนะคะให้ราชองครักษ์มาซื้อไปถวายเรื่อยแต่ละร้านก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันสรุปแล้วก็ทั้ง3ร้านนั่นแหละคือไก่ตอนประตูน้ำแต่ถ้ามาประตูน้ำให้กินแต่ข้าวมันไก่ทุกครั้งก็คงจะเบื่อเราพอมีทางเลือกอื่นให้คุณอยู่บ้างหากเดินย้อนขึ้นสะพานไปทางแยกราชประสงค์ตั้งอยู่ข้างเซ็นทรัลเวิลด์ใกล้เชิงสะพานเฉลิมโลกจะพบกับอาณาจักรอาหารอีสานที่รอคอยคุณอยู่ชื่อร้านราชประสงค์ปลาเผาค่ะก็ขายมา30กว่าปีแล้วค่ะตั้งแต่สมัยคุณแม่ร้านก็จะมีมาเป็นสไตล์แบบอาหารอีสานเนี้ยค่ะจิ้มจุ่มส้มตำแล้วก็พวกปลาช่อนเผาปลานิลเผาไก่ย่างซีฟู้ดก็มีค่ะพวกกุ้งเผาอีกมีซีฟู้ดด้วยค่ะคือร้านหนูนี่เป็นร้านแบบเจ้าแรกที่มาตั้งตรงนี้เลยก็จะสังเกตได้ว่าอยู่ร้านแรกเลยอร่อยมันเติมได้โต๊ะทั้งหมดล่ะคะมีทั้งหมด30โต๊ะไงบางทีเขามา 5-6 คนเขาก็ยอมนั่งโต๊ะเดียวแบบว่าเพื่อแบบเบียดเนี่ยอย่างที่เห็นแล้วมันก็เบียดกันนั่งอย่างเงี้ยค่ะป๊อปปูล่าเลยที่แบบลูกค้าชอบสั่งเลยก็เป็นพวกปลาช่อนเผาต้มตำต้มแซ่บปลาดุกหมูอ่อนเป็นคนอีสานค่ะคนสกลนครค่ะก็แม่ครัวนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าคนบ้านเดียวกันที่อยู่แบบหมู่บ้านเดียวกันจากต่างจังหวัดแล้วก็ให้เขามาช่วยอะไรอย่างงี้ก็จะสั่งตรงมาจากที่นั่นโดยตรงเลยชื่อจอนค่ะอยู่กุ๊กครัวอีสานค่ะคนไทยก็จะชอบกินน้ำตกส้มตำอย่างเงี้ยพอหมูย่างแกงอ่อมต่างชาติมานั่งกินเขาก็สั่งขนมจีนมาเขาก็บอกทำไม่เป็นผู้ใครเขาก็ทำไม่เป็นใช่ไหมก็เลยลองดูไงก็เลยมันก็เหมือนผัดใส่วุ้นเส้นอ่ะใช่ไหมแล้วก็ผสมใส่หลายอย่างใส่ไก่ใส่อะไรมั่งลองทำดูเมนูนี้เขาก็ทานดูก็อร่อยเขาก็เลยขายดีเลยก็เลยสั่งมารุ่นไหนมาก็สั่งกินแบบนี้หมดก็มีสายป่านไอซ์ลันยูสอนรามก็เคยมาร้านพี่เขาก็บอกว่าแบบขับรถผ่านบ่อยแล้วเอ๊ะทำไมร้านนี้คนเยอะจังอยากชิมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็มาชิมที่ร้านแซ่บอร่อยเวลาค่ำลงผู้คนยังคงคึกคักดูเหมือนทุกคนจะรู้ว่าประตูน้ำเป็นที่รองรับปากท้องของทุกคนในยามวิกาลแต่อะไรที่ทำให้พวกเขาทั้งหลายริเริ่มค้าขายกันในเวลาค่ำคืนแบบนี้